สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เพชรนะครับแล้วก็อยู่น้องๆ2คนนะฮะคราวนี้ขอมาร่วมแจมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราเป็น Phenomena Weekly Market Insight นะครับฉบับที่30ครับประจำวันที่25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนั่นเองครับซึ่งวันนี้อาจจะเป็นการพูดคุยสนุกๆบ้างนะหรือว่าพี่เป็นตัวแทนไปให้กลุ่มลูกค้าแล้วกันนะครับบรรยากาศไม่เครียดอะไรหรือเปล่าไม่เครียดนะช่วงนี้ไม่เครียดไม่เครียดนะครับเราก็ต้องลงทุนแล้วก็มีสภาวะขึ้นลงบ้างเป็นปกติฮะใจสบายๆครับครับวันนี้เราเน้นหนักกันที่3ประเด็นที่เราจะพูดกันนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของ3ธนาคารกลางหลักนะครับด้วยการออกแถลงก็คือจะมีตัวของ ECB BOJ แล้วก็ของประธาน Fed นะครับประเด็นที่2คือเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอันนี้คือมีหลากหลายระหว่างแต่ละคืออาจจะมีจีนสหรัฐมียุโรปด้วยเหมือนกันประเด็นที่3นะครับคือการส่งออกไทยเดือนมกราเนี่ยเกิดอะไรฮะมีการหดตัวครับอย่างน่าใจหายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันแบบจาะลึกนะครับถึง3ประเด็นนี้กันเลยนะครับมาเริ่มที่หัวข้อแรกแล้วกันนะให้น้องแอนพูดครับประเด็นแรกเลยนะครับบนสุดเลยฮะประธาน ECB ครับออกมากังวล นะฮะเศรษฐกิจแย่มาตลอดเลยตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วนะครั รบจนมาถึงปัจจุบันก็เศรษฐกิจในยูโรยังไม่ได้ดูดีขึ้นครับแล้วก็เลยมีแนวทางว่าอาจจะปล่อยสินเชื่อเข้าระบบการเงินเพิ่มขึ้นเพิ่ม liquidity หรือว่าสภาพคล่องให้ระบบครับก็เหมือนทำ QE เพิ่มใช่ครับตัวนี้มันยังคือยังไม่ถึง QE ฮะแต่อาจจะปล่อยสินเชื่อช่วยแบงค์สภาพคล่องเพิ่มให้แบงค์สามารถมีเงินทุนไปหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจต่อไปได้ครับถัดมาเป็น BOJ ครับก็พูดแนวโน้มเดียวกันนะครับว่าถ้าเงินเฟ้อยังไม่ถึง 2% จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อครับซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลไปถึงว่าทำให้บอนด์ยีลด์ญี่ปุ่นปัจจุบันนี้ก็กลับมาติดลบอีกครั้งนึงแล้วนะครับครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องเฟดนะฮะยังคงดอกเบี้ยต่อครับรวมถึงมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจที่เริ่มมีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีมากขึ้นครับรวมไปถึงว่าตอนนี้ระดับเงินเฟ้อมันอยู่ที่เป้าหมายแล้วประมาณ 2% นะฮะแต่ก็เฟดไม่ได้กังวลเหมือนช่วงก่อนหน้านี้แล้วว่าครับก็จะเป็นต้องขึ้นใช่ว่าเพื่อไปชะลอเงินเฟ้อฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวลงไปรวมถึงราคาน้ำมันก็ต่ำลงครับทำให้ภาพเงินเฟ้อไม่ได้เป็นปัญหาหลักอย่างที่กังวลมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับครับก็ถัดไปนะฮะจะเป็นข่าวเรื่องเดี๋ยวขอสรุปก่อนว่าโดยสรุปแล้ว3ธนาคารกลางหลักก็พูดเหมือนกันนะฮะว่าอาจจะมีการเพิ่มสภาพคล่องให้ระบบการเงินครับครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาตรงนี้ขอเสริมนิดนึงไอ้ตัว BOJ เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มมาตรการกระตุ้น1ก็คือเขาอาจจะทำตัว QE ต่อครับซึ่งเขาแอบทำอยู่หรือว่าทุกแต่จริงๆไม่เรียกแอบทำละทุกคนรู้เหมือนกันครับว่าเขาทำอยู่อีกอย่างนึงคือพอเขาซื้ออย่างนี้เนี่ยมันจะไปซื้อหุ้นก็ตามช่วยดันราคาอีกอย่างนึงคือซื้อในส่วนของตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลตัวนี้ซื้อไปเรื่อยๆเขาจะกดบอนด์ตัวยิวลงไปครับครับทำให้พอยิวมันจ่ายต่ำเนี่ยบริษัทต่างๆที่จะเอาเงินไปเก็บหรือว่าลงทุนในเกี่ยวกับบอนด์เนี่ยก็จะไม่ลงทุนตัวนี้ก็จะเอาเงินออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าตัวนี้เป็นเหมือนการกระตุ้นทางอ้อมในส่วนของเฟดเนี่ยน่าจะมีการเลิกทำ QT อาจจะใช่ในเร็วๆนี้ถ้าเกิดเศรษฐกิจดูไม่ค่อยดีใช่ครับก็จะเลิกทำตัวนี้ครับก็ตรงนี้เป็นข้อที่เสริมเข้ามาได้แสดงว่าทั้ง3ธนาคารกลางเนี่ยก็มองเห็นภาพไปค่อนข้างทิศทางเดียวกันจริงครับว่าเศรษฐกิจเริ่มมีทิศทางที่ไม่ดีอาจจะชะลอตัวเกิดขึ้นก็คือมีความระมัดระวังขึ้นเป็นพิเศษนั่นเองเริ่มเพิ่มสภาพคล่องเข้ามาในตลาดอัดเงินเข้ามาครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศครับก็เป็นไงความตึงเครียดลดลงเบาบางลงไหมมีทั้งดีและร้ายดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สงครามการค้านะฮะดูเหมือนว่าจะดูดีขึ้นเพราะว่าทรัมป์บอกแล้วว่าเดดไลน์จากเดิมวันที่1มีนาคมเนี่ยเลื่อนแล้วแล้วก็อาจจะมีการเชิญสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้ามาพบครับครับเพื่อว่าจะเจรจาหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างกันใหม่นะครับครับแล้วก็หวังว่าจะยุติประเด็นที่ขึ้นภาษีระหว่างกันได้ด้วยครับแล้วก็ยิ่งไปมากกว่านั้นนะฮะบอกว่าจะถอนฟ้องหัวเว่ยด้วยได้ด้วยนะครับอะไรก็เป็นไปได้นะถ้ามีการเจรจาที่ถูกขอแสดงว่าหมายความว่าก่อนหน้านี้เขาโมเมมาหรือเปล่าถ้าหมอดูเนี่ยว่าหัวเว่ยทำผิดอย่างงู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายทำไมอยู่ดีๆมาถอนฟ้องได้ถ้าเขาผิดจริงมันก็ดูแปลกๆแต่ถ้ามีเรื่องที่ในทางที่ไม่ดีนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องคิวต่อไปคือคิวยุโรปแล้วฮะคือเคลียร์กับจีนเสร็จเรียบร้อยนะฮะสหรัฐก็น่าจะซัดยุโรปเป็นลายถัดไปฮะประเด็นหลักที่ทรัมป์เล่นเลยก็คือปัจจุบันนี้ภาษีรถยนต์นำเข้าจากยุโรปที่เข้าสหรัฐมันต่ำมากครับเขาจะ
ขึ้นภาษีใส่ยุโรปนะครับถ้ายุโรปยังไม่ปรับปรุงกระบวนการการค้าระหว่างประเทศกับสหรัฐครับก็ทาง European Commission นะฮะหรือว่า EC คณะกรรมการยุโรปนะฮะก็บอกกันว่าหวังหาข้อสรุปในปัจจุบันนะฮะเพื่อไปเจรจากับทั้มว่าจะเอายังไงกันต่อฮะก็ถือว่าเป็นภาพทิศทางการค้าระหว่างโลกที่จะต้องจับตากันต่อไปครับพูดถึงถ้าประเด็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยถ้ามันลงคลี่คลายลงมาบ้างมันค่อนข้างที่ดีขึ้นแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในเอเชียที่อาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาหรือทำให้แนวโน้มดีขึ้นแต่ถ้ากลับกันถ้าในยุโรปกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมากระทบอะไรฝั่งบ้านเราไหมโอ้ผมว่าชัดเจนเลยเพราะว่าถ้ามันก็เหมือนเป็นซัพพลายต่อๆกันเนื่องนะฮะถ้าสหรัฐขึ้นภาษีใส่ยุโรปชิ้นส่วนรถยนต์จากไทยที่ส่งเข้ายุโรปก็ต้องมีปัญหาหรือทำให้เศรษฐกิจในยุโรปมีปัญหาการค้าขายของเรากับของไทยกับยุโรปเองก็น่าจะไม่ดีนะฮะการสั่งสินค้าจากไทยเข้ายุโรปก็น่าจะไม่ดีเพราะว่าฝั่งยุโรปก็เศรษฐกิจไม่ดีครับไม่ได้แปลว่าจีนสหรัฐดีแล้วเอเชียว่าเราจะดีเพราะมันยังมีประเด็นยุโรปอยู่ก็ต้องน่ากังวลจริงๆตรงนี้อาจจะปิดดีลเร็วด้วยทางยุโรปอาจจะยอมคือทางยุโรปมันเหมือนมันมีเบี้ยน้อยจีนใช่จีนคืออำนาจต่อรองไม่เยอะใช่จีนเขายังขยายได้อยู่เศรษฐกิจเขาเป็นคอมมิวนิสต์เป็นอะไรเขาขันซ้ายหันขวาหันได้แต่ทางยุโรปคือ1มันไม่โตอยู่แล้ว2มีแนวโน้มหดตัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีนอยส์อันนี้เข้ามาอีกเนี่ยเขาคงอ่านเกมออกแหละทางก็อ่านเกมออกว่าบีบนิดเดียวเดี๋ยวคงยอมสุดยอดประธานาธิบดีไหมครับเรียกคิวเจรจาได้หลายคนเลยเรียกตัวมาใช่ประวัติศาสตร์อเมริกามาไม่รู้กี่ปีนะครับไม่เคยมีใครเรียกแต่ละประเทศเข้ามาคุยลายประเทศได้ทรัมป์เข้ามา2ปีฮะเคลียร์ไปได้เกือบครึ่งหนึ่งก็ได้เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจับตามองว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีนะในการลงทุนนะครับนี่คือประเด็นเรื่องของสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศกลับมาที่ไทยหน่อยนะฮะยังไงครับพี่เพชรส่งออกไทยกดตัวในเดือนมกราคมเป็นเปิดมาปุ๊บเปิดปีปุ๊บก็น่ากังวลเลยถูกไหมแต่เรื่องนี้จะถามว่าเหนือความคาดหมายไหมไม่นะครับเพราะว่าถ้าหลายคนมองตั้งแต่แรกเนี่ยบอกว่าภาพสงครามการค้ามันชัดมาตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วแล้วส่งออกไทยจะบวกอยู่ประมาณสัก2สัก3ประมาณนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเปิดปีใหม่มาลบเลยนะฮะจากที่บวกอยู่เล็กน้อยเมื่อช่วงครึ่งปีหลังที่แล้วหลักๆ ก็คือเรื่องสงครามการค้าเนี่ยแหละฮะมันทำให้มีผลชัดเจนครับครับตัวธุรกิจที่จะสั่งสินค้าจากไทยเข้าสหรัฐหรือเข้าจีนเริ่มมีความไม่มั่นใจมากขึ้นนะฮะว่าสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะเป็นยังไงครับแล้วก็จะทำให้การผลิตสินค้าเนี่ยมันชะงักลงไปเมื่อการผลิตสินค้าในทั้งสหรัฐและจีนชะงักลงไปเขาก็สั่งออเดอร์จากไทยน้อยลงไปครับก็คือสั่งมัน raw mat วัตถุดิบแรงต่างน้อยลงจากก่อนหน้านี้เราก็มองกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสินค้าไทยจะไปแทนสินค้าจีนในสหรัฐได้แล้วก็จะไปแทนสินค้าสหรัฐในจีนได้แต่สุดท้ายซ้ำออกมาแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราก็หดตัวฮะแสดงว่าเราก็แทนเขาไม่ได้เท่ากับที่ก่อนหน้านี้เราหายไปใช่คือได้มาไม่สู้ที่เสียไปไม่ได้ใช่ภาพมองว่าไงพี่โอ้นมองว่าไงบ้างครับจริงๆตัวนี้มันออกมาใน GDP อยู่แล้วตั้งแต่ไตรมาสที่4ครับโอเคโตอยู่ครับตัวมูลค่าการส่งออกแต่จะเห็นว่ามันโตจาก7.8ลงมาเหลือ5แล้ว Q4 ถ้าจำไม่ผิด 2.3 ป่ะลดไปลดมาเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆแล้วก็ผมไปดูข้างในส่งไปสหรัฐยังโตอยู่ใช่แต่ส่งไปจีนอ่ะหดตัวเลยเยอะมากเพราะฉะนั้นภาพของสงครามการค้ามันเริ่มส่งผลกระทบต่อซัพพลายตัวอื่นถ้ามองอีกเกมนึงก็คือสหรัฐตีจีนแต่จีนอ่ะแตกยากไปตีเหมือนหัวเมืองของเขาเกาหลีใต้ครับเวียดนามไทยครับอย่างน้อยก็คือเอาตัวเนี้ยมายังไงก็คือพวกเนี้ยส่งออกไปทางสหรัฐโดยตรงเลยไม่ต้องส่งเข้าจีนเป็นเหมือนการตัดซัพพลายจีนไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นบีบกลางไปใช่บีบ2ทางก็คือบีบเศรษฐกิจจีนโดยตรงกับบีบพวกหัวเมืองรอบๆทำแบบนี้เหมือนประเทศไทยเนอะจะได้ประโยชน์แต่จริงแล้วดูภาพรวมแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้แบบคือซ้ำออกมาแล้วมันติดลบในสุดท้ายครับจบประเด็นนี้ไปนะฮะก็อยากไปที่เรื่องถัดไปครับออกมาเมื่อวันเสาร์สุดยอด VI สุดยอดพี่อ้นชอบเลยใช่ไหมครับการลงทุนจริงๆการลงทุนมันต้องมีทั้งสาย VI สายโมเมนตัมแล้วก็ประกอบด้วยเทคนิคด้วยครับก็บัฟเฟตต์นะฮะก็เจ้าพ่อการลงทุนพื้นฐานหุ้นนะฮะครับก็สุดท้ายก็ประกาศผลกำไรออกมากลายเป็นว่าควอเตอร์4เนี่ยขาดทุนนะฮะครับแต่มันเป็นการขาดทุนทางบัญชีฮะยังไงฮะอันนี้คือเขามีการแก้กฎบัญชีมาก่อนหน้านี้คือว่าเหมือนกับว่าพอเราหุ้นปรับตัวลงบริษัทบัฟเฟตต์คือบริษัทลงทุนคือเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่นพูดว่าโฮลดิ้งได้ไหม
เป็นบริษัทโฮลดิ้งได้ได้เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทอื่นเมื่อหุ้นนั้นเนี่ยราคามันตกลงอย่างเช่นจาก20ลงมาเหลือ10บาทมันก็เหมือนเป็นการขาดทุนแต่เอาความจริงแล้วคือมันไม่ได้มีผลต่อตัวบริษัทของบัฟเฟตต์เลยนึกออกไหมมันแค่ราคาหุ้นมันลดลงบัฟเฟตต์ก็ยังไม่ได้ขาดทุนนั้นจริงๆเพราะเขายังไม่ได้ขายหุ้นออกไปเป็นอันเรียลไลฟ์ลอสใช่ใช่ใช่แต่มันต้องบุ๊กไปแล้วในตัวบัญชีด้วยกฎบัญชีใหม่นะฮะเขาบังคับว่าคุณจะต้องเอา market value มาเป็นตัวบอกนะฮะว่าบริษัทกำไรหรือขาดทุนครับบัฟเฟตต์ก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยอย่าไปสนใจมากไอ้บรรทัดสุดท้ายนะฮะให้ไปดูที่ operating income หรือว่ากำไรจากผลการดำเนินงานจริงๆบรรทัดสุดท้ายคือยังไงครับ net income ฮะก็คือหักพวกอะไรไปบ้างก็เป็น net incomeก่อนจะมาเป็นเน็ตอินคัมก็ตัดทุกอย่างครับไม่หมายถึงจาก EBITDA EBIT บ้างมาเป็นเน็ตอินคัมเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายครับภาษีและอันสุดท้ายที่ทำให้บัฟเฟตต์มีผลก็คือมาตรฐานทางบัญชีฮะที่ส่งผลให้เกิดเอาที่พวกหักขาดทุนจากหุ้นลงราคาลงที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ทั้งที่บัฟเฟตต์ยังไม่ได้รับผลขาดทุนจากตัวหุ้นนั้นจริงๆซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีไอ้บรรทัดตรงนี้คือไม่ได้บุ๊กเข้ามาใช่โอเคแต่อย่างไรก็ตามโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยบัฟเฟตต์ก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ผลดีจากการที่บริษัทในสหรัฐซื้อหุ้นคืนไปจำนวนมากนะครับมันกลายเป็นว่าถือหุ้นเฉยๆคุณบริษัทไม่ต้องทำกำไรเพิ่มแต่บัฟเฟตต์กำไรมากขึ้นใช่ใช่อยู่ดีๆบัฟเฟตต์ก็เหมือนกับว่าเป็นเจ้าของบริษัทนั้นมากขึ้นเพราะว่าสัดส่วนการถือหุ้นมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าหุ้นในตลาดมันลดลงไปเพราะไอ้เม็ดเงินไอ้เม็ดหุ้นเนี่ยมันในตลาดน้อยลงก็ทำให้การถือครองเป็นเจ้าของมันมากขึ้นสัดส่วนนัยยะเพิ่มมากขึ้นเรื่องนี้ก็คล่องนะก็น่าสนใจดีครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นมันจะมีเรื่องของบริษัทซอสมะเขือเทศครับก็คือปรับลดไอ้ตัวมูลค่าแบรนด์เขาลงออกจากรายงานผลรายงานซึ่งมันก็ทำให้ตรงเนี้ยบัฟเฟตต์ก็ขาดทุนไปด้วยซึ่งบุ๊กมาใน Q4 ครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเอ้ยตกลงแล้วไอ้สิ่งที่เคยลงมาเนี่ยเราบอกเป็น VI แล้วมันดีเนี่ยตกลงมันดีจริงๆหรือเปล่าเพราะหลังนั้นอ้าวดีจริงสิครับดีจริงมา50 60ปีแล้วคุณโอเคคุณนี่เถียงคอเป็น N สินแส VI นะฮะเอาไปเถียงเขาโอเคฮะนี่คือเรื่องของกับการของหุ้น Berkshire ฮะครับผมนะครับไปที่ประเด็นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นวิกนี้ละสถานการณ์วิกนี้พี่อ้นว่าไงบ้างฮะวิกนี้ก็ต้องจับตาดูเบรกซิตก่อนเลยว่าตกลงมันจะไปทิศทางไหนซึ่งออกมาได้หลายทิศทางมากไอตัวนี้เนี่ยผมส่วนตัวนะครับแล้วผมคิดว่าควรจะดูอย่างไรผมว่า1คืออิทธิพลของทางอังกฤษเนี่ยค่อนข้างน้อยลงเรื่อยๆถ้าเกิดถามว่าอิทธิพลอะไรอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมรอดูอย่างเดียวเลยคือเอ้ยมันจบอย่างไรครับครับพอไปแอคชั่นตามมันเนี่ยผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้เลยไปทิศทางไหนถามว่าตลาดแอคชั่นตามมันหรือเปล่าก็ไม่แอคชั่นตามเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันมีผลว่ามันจะซ้ายจะขวาตลาดไม่ได้มีผลต่อความมั่นคงทางการเมืองมากกว่าของ EU ซึ่งมันจะออกมาเมื่อไหร่จะออกมาเมื่อเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วตัวนี้จับตาดูห่างๆดีกว่าครับไอ้ที่ควรจับตาดูก็คือเนี่ยแหละทํากับตีคนนี้ก็คือตีคิมครับได้ข่าวว่าคิมจะนั่งรถไฟมาจากเกาหลีเหนือวันนี้ใช่ครับเขาจะไปพบกันที่เวียดนามถูกไหมใช่แต่ผมไม่รู้นะว่าจริงด้วยแต่ได้ยินข่าวว่าจะนั่งรถไฟไทยก็คงเหนื่อยครับไม่มีไปถึงซื้อไก่ย่างทั้งหมดโอเคก็จริงๆคิมต้องจับตาดูว่าเฮ้ยจะคุยอะไรกันต่อเพราะครั้งที่แล้วที่สิงคโปร์เหมือนจะดีสุดท้ายก็ยังไม่ได้อะไรแต่ก็เห็นท่าทีที่อ่อนลงแล้วก็พอดีไปอ่านคอลัมน์หนึ่งจากบูมเบิร์กครับผมมันเป็นคอลัมน์ว่าทำไมถึงต้องเลือกเวียดนามแล้วคิมชอบอย่างไรก็คือหนึ่งเลยมันเป็นการส่งสัญญาณของทั้งสองฝั่งครับคือสหรัฐก็ส่งสัญญาณว่าเฮ้ยเวียดนามเคยเป็นอริฉันเฮ้ยเรื่องนี้ผมเคยพูดแล้วนะยังไงที่ผมเล่าใหม่รีแคปรีแคปหน่อยก็คือเหมือนเคยเป็นอริเสริมได้นะพูดแล้วสงครามเวียดนามใช่แล้วตอนนี้เป็นไงสุดท้ายก็จับมือกันแล้วก็ฝั่งเวียดนามก็เจริญขึ้นมาส่วนทางเกาหลีเหนือก็คืออยากได้โมเดลของของเวียดนามนี่แหละสมมุติเขาจะเปิดประเทศซึ่งมันคงใกล้แล้วล่ะมันอยู่ไม่ได้แล้วว่ามีความคล้ายคลึงกันกับใช่กับทางเวียดนามในการปกครองหรือทางการเมืองแบบใช่คอมมิวนิสต์เหมือนกันแล้วก็อยากเปิดประเทศก็คือต้องใช้โมเดลตัวนี้ครับครับแล้วก็เหมือนต้องการปลีกตัวเองออกจากจีนและเกาหลีใต้ด้วยส่งคืนครับผมก็มันมองมาที่ใครไม่ได้ก็ใกล้ๆนี่แหละเวียดนามล่าสุดเวียดนามเหมือนปลายเดือนนี้แหละจะส่งรัฐมนตรี
ถ้าจำไม่ผิดเป็นกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปคุยเหมือนส่งสัญญาณว่าเราพร้อมแล้วที่จะให้คำปรึกษาคุณตัวนี้ก็เป็นเหมือนสัญญาเชิงสัญลักษณ์ออกมาว่าทำไมต้องเวียดนามครับแต่เรื่องนี้ผมมองว่ายังไงครับเหมือนเป็น PR ของทรัมป์มากกว่านะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกาหลีเนี่ยไม่อยากเปิดประเทศต้อนรับใครหรอกเพราะว่าถ้าเขาทำนะผมว่าเขาทำนานแล้วครับเพราะว่าประเทศก็เทียบกับเกาหลีใต้ทุกวันนี้ก็ล้าหลังไปกว่าเดิมก็ห่างกันใช่ดังนั้นมันเลยเหมือนมองว่าเป็นการว่าทรัมป์เนี่ยแค่อยากจะพยายามโชว์ผลงานว่าเนี่ยเฮ้ยเราเอาเกาหลีเหนือเนี่ยเข้ามาพูดคุยได้ประเทศที่เคยว่าครั้งหนึ่งแทบจะไม่มีใครพูดกับเกาหลีเหนือรู้เรื่องแต่ทรัมป์สามารถเอาเกาหลีเหนือมาพูดได้เรื่องนี้ก็ไม่แน่นอนนะถ้าเกาหลีเหนือเปิดประเทศขึ้นมาจริงๆผมก็ได้อ่านบทวิเคราะห์ว่าเกาหลีใต้นี่จะเข้าไปเปิดโรงงานเยอะได้เยอะมากเลยแล้วจะกลายเป็นว่ามีแหล่งแรงงานราคาถูกใกล้ๆประเทศนะฮะอาจจะเป็น drive value drive ของเกาหลีเหนือของเกาหลีใต้แล้วก็เกาหลีเหนือเองตัวใหม่เลยที่ทำให้เศรษฐกิจโรงงานซัมซุงนี่ย้ายจากเวียดนามเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนแต่ก็อาจจะมีภาพความเสี่ยงทางด้านการเมืองที่อาจจะพลิกมาเปิดแป๊บเดียวอาจจะพลิกมันจะเป็นอย่างนั้นครับอันนี้คือเป็นการคาดเดาแล้วกันมี2ประเด็นนี้นะครับให้จับมามองมีอะไรบ้างไอ้ตัดไปเฉลยสัปดาห์นี้จะมี PMI ประกาศครับซึ่งอย่างแรกเลยก็คือไขสิ้น PMI Manufacturing PMI ของจีนก็ forecast ปรับขึ้นมานิดนึงจาก 48.3 ของเดือนที่แล้ว forecast เดือนนี้จะเป็น 48.5 อะไรก็ตามมันต่ำกว่า50ก็คือเป็นภาพของมุมมองทางด้านเศรษฐกิจที่หดตัว 6-12 เดือนข้างหน้าก็มันยังเป็น fundamental นึงที่มันยังส่งผลออกมาว่าเอ้ยมันยังไม่ดีสำหรับตลาดจีนอะไรก็ตามก็อย่างที่บอกไปในวีคที่ผ่านมาแล้วก็วีคนี้คือมีการอินเจคในส่วนของ liquidity เข้าไปมีรับข่าวว่าไอ้ทรัมป์จะเลื่อนเลื่อนใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังบอกไม่ได้ตัวขึ้นภาษีนะเพราะอันนี้มันดูเป็นถ้ามองทางฝั่งอันนั้นคืออาจจะเป็นฝั่งโมเมนตัมหรือกระแสข่าวแต่ถ้าตรงเนี้ยคือเรื่องของพื้นฐานตัวเลขที่มันออกมาจริงๆมันยังแย่ดูมันยังแย่อยู่ครับครับในส่วนเยอรมันก็จะส่งผลต่อยุโรปโดยรวมเขาเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็ต่ำกว่า50เช่นเดียวกันครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ 47.6 เดือนนี้ก็คาดอยู่ที่เดิมก็คือ 47.6 ก็ยังเป็นมุมมองหดตัวสอดคล้องกับ ZEW ที่ก่อนหน้านี้ได้พูดไปในส่วนของมุมมองส่วนตัวของพวกธุรกิจหรือว่าของพวกแอนาลิสต์ด้วยที่มองตลาดอย่างไรคล้ายๆ PMI ก็ยังติดลบอยู่ติดลบมองว่าเศรษฐกิจจะหดตัวเช่นเดียวกันก็อิมพายไปถึงยูโรโซนได้เพราะว่าเยอรมันเป็นบิ๊กบึ้มของยูโรใช่ก็ยังมองว่ายูโรโซนยังไม่น่าจะขยายตัวในเร็ววันนี้ครับสำหรับสหรัฐจอมพ่อใหญ่ก็ ISM Manufacturing PMI ก็ยังปรับตัวอยู่ในระดับเหนือ50อยู่มีคนเดียวเลยนะยังสวิงแต่มันก็ยังสวิงไปสวิงมาก่อนหน้านั้นไปแตะเกือบ60 59 60นิดโอ้ค่อนข้างยังโพซิทีฟแต่ตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาแต่ยังเรายังมองว่าโอเคมันยังแบร็กตลาดให้ไดฟ์ไปต่อได้ตัวนี้เพราะว่าน้ำหนักจริงๆแล้ว US ก็ยังใหญ่ที่สุดถูกครับผมคือภาพสุดท้ายแล้วมันเป็นแบบว่าคือพื้นฐานออกมาเนี่ยคือมันไม่ค่อยดีแล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปช่วงต้นรายการที่ผมพูดไปคือรัฐบาลกลางธนาคารกลางเขารอจะปั๊มเงินเข้ามาในระบบอีกล็อตหนึ่งมันเลยกลายเป็นว่าเอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมีเงินมาหนุนอย่างเงี้ยมันทำให้ภาพเศรษฐกิจมันดูแบบผิดไปจากอดีตที่เราเคยเจอนะฮะว่าเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีตลาดหุ้นควรจะตกแต่มันกลายเป็นว่าตลาดยืนอยู่ได้เพราะว่าคนลุ้นว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาในระบบอีกล็อตใหญ่ๆคือมันมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินที่คอยมาพยุงคอยมาช่วยเป็นอื่นอีกเนาะทำให้แบบพื้นฐานถึงแม้จะอยู่ไม่ดีแต่มันสามารถผลักดันในเรื่องของตลาดทุนให้มันยังคงอยู่ได้ถูกครับคือก่อนหน้านี้ธนาคารกลางจะไม่ค่อยพูดอะไรเลยถ้าย้อนกลับไปประมาณยุค90ยุค80คือฉันจะออนดัตต้าอย่างเดียวแล้วฉันจะทำอะไรก็คือทำแต่ตอนนี้มีบอกมีถามมีอย่างพูดใช่อย่างเสียงแม้ทั้งมองว่าตลาดจะแย่คือคุณไม่ควรเข้ามายุ่งกับตลาดทุนขนาดนั้นนะแค่เห็นตลาดจะแย่ก็ออกมาพูดแล้วคือยังไม่ต้องฉีดเงินครับมันแสดงว่าคุณออกมาพูดอะไรก็ได้จะมากระตุ้นตลาดแค่คำพูดก็กระตุ้นได้ซึ่งมันเป็นบทบาทที่มันไม่ควรสำหรับหน่วยงานที่ควรจะเป็นกลางหน่วยงานที่ควรกำกับดูแลเศรษฐกิจแต่สุดท้ายนะผมว่ามันเป็นภาพเหมือนกับว่าคือผู้ว่าการธนาคารกลางคนไหนหรือคณะกรรมการคนไหนคงไม่อยากให้มีเศรษฐกิจแรงๆในยุคตัวเองเพราะว่ามันก็เป็นภาพใช่มันก็เป็นภาพว่าเบนเก้กินสเปนก็ยังโดนล้อจนถึงทุกวันนี้แล้วเวลาออกมาวิจารณ์อะไรคนก็บอกว่าคุณทำประเทศมีปัญหาคุณยังมาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยตราบาปใช่ครับมันที่เรื่องนี้เห็นแล้วแล้วพีแมนของ US เองมีแนวโน้มที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช่ซึ่งมันสอดคล้องกับ2ตัวนี้ก็คือ consumer confidence ครับถึงแม้จะปรับตัวลงมาโดยตลอดอย่างไรก็ตาม
เดือนเนี้ยเขา forecast ว่าจะกลับมาซึ่งก็เป็นภาพคล้ายๆกับ PMI ที่ยังดูสอดคล้องว่ามันตอบเติบโตความเชื่อมั่นของผู้บริโภคใช่ครับแล้วก็ call durable goods order คือตัวนี้เนี่ยมันเป็น order ในการสั่งสินค้าคนทนซึ่ง call ก็คือตัดพวกผมไม่อ่านมันเป็นชิ้นส่วน aircraft นั้นเขาบอกว่ามันจะไปทำให้ data ที่ออกมาเนี่ยแกว่งซึ่งส่วนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันสั่งแล้วมันยกเลิกกันเร็วหรือว่ามันสั่งทำไมถึงตัดครับแต่ก็ forecast ออกมาแล้วจะกลับมาขยายตัวที่ 0.3% ครับก่อนหน้านั้นลบลงไป 0.2% ก็ยังเป็นภาพที่มองว่าสหรัฐยังพอจะเติบโตได้ครับครับผมถัดมานะครับเป็นตัว GDP GDP ตัวนี้จะเป็นตัวเบื้องต้นเขาจะเบื้องต้น2ครั้งแล้วก็เอาจริง1ครั้งคือมันยังมีตัวเลขที่ยัง adjust อยู่ครับครับเขา forecast ออกมาก็คือ 2.4% ขยาย year on year แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้านั้นมันเคยขยายที่อันนี้น่าจะพลาดเป็น 3.4%ก่อนหน้านั้น 4.2 ปรับมา 3.4 Q4 เนี่ยจะเหลือ 2.4 ครับครับครับผมซึ่งก็ยังเห็นว่ายังเติบโตอยู่แต่ก็จะมีกลิ่นของการชะลอตัวออกมาให้เห็นละตามที่บางตัวเลขเศรษฐกิจได้โชว์มาครับสุดท้ายแล้วยูโรโซน CPI ตัวนี้ก็คืออัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็มองว่ายังมีแนวโน้มขาลงนะยังไม่ขยายยังไม่ขยายไปไหนเลยซึ่งอาจจะส่งผลให้ยุคสมัยของดากี้ก็คือประธาน ECB เนี่ยที่จะหมดลงภายในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยด้วยตามที่เขาพูดว่า อย่างน้อยกลางปีเนี่ยขอขึ้นสักครั้งหรือว่าเริ่มขึ้นก่อนหมดยุคเขาใช่ไหมครับขอขึ้นหน่อยใช่ขอขึ้นเพื่ออะไรไม่รู้แล้วไอ้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ายุโรปจะหยุด QE ภายในสิ้นปีที่แล้วนี่ครับคือไม่เพิ่มเม็ดเงินไม่เพิ่มแต่ยังรีนเวสต์อยู่แต่ผมยังคงกลัวว่าเดี๋ยวจะมาอีกล็อตถ้ามันยังแย่อยู่เขาเริ่มส่งสัญญาณว่าจะฉีดเงินผ่านไอ้สินเชื่อละอะไรนั้นถ้ามันเอาไม่อยู่อาจจะมีครับยุคนี้ก็เดาอะไรไม่ได้ครับครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ต่อเนื่องมีความเกี่ยวโยงกันนะครับผมถัดไปก็การปรับพอร์ตนะเดือนนี้พี่อ้นว่าไงครับปรับพอร์ตเดือนนี้ยังไม่มีการปรับครับซึ่งหลังจากนี้มันจะมีในส่วนมันลี่ออกมาน่าจะเป็นปลายสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่มีการปรับพอร์ตใหญ่ก็เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังในส่วนของมันลี่เลยดีกว่าครับตัวนี้ครับผมก็ลองไล่ไปก็คือนี้คือจะเหมือนเดิมถูกไหมเหมือนเดิมครับผมก็มันยังไม่มีอะไรปรับเนาะเดี๋ยวให้ไปอัปเดตในมันลี่เลยละกันครับได้ฮะได้ครับผมก็วันนี้น่าจะเรียบร้อยครับครับได้ครับก็น่าจะเอาช่วยไปก่อนเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาร่วมพูดคุยกันใหม่ก็จะมีประเด็นอะไรในสัปดาห์หน้าที่น่าสนใจรวมไปถึงการประพอร์ตในลายมันลีด้วยว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็ฝากติดตามกันนะครับเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับกับฟิโนมิน่าวีคลีรีพอร์ตแบบนี้นะครับวันนี้ทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ